สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพิมพ์หมู่ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore ในเวอร์ชั่น 1.14.2 ค่ะมีบางอย่างมากวนใจเราอีกแล้วเมื่อกี้เรามองเห็นจากทางหน้าต่างค่ะนี่ไงขนาดล้อมรั้วแล้วนายยังเข้ามาก็คือเป็นแบบเอ้ยอะมองเห็นเรา คือแบบเป็นเรื่องปกติค่ะในที่นี้ก็คือเขาสามารถที่จะซัมมอนบนดินได้แบบสบายๆเลยนั่นเองดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขวานแรงมากเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนโอ้โหคือแบบอย่างอื่นมันไม่เท่าไหร่แต่ขวานนี่ค่ะเป็นอะไรที่แรงมากๆดาเมจจากขวานแบบแค่ขวานเหล็กก็แรงแล้วมาคือกำลังจะบอกว่าเขาสามารถซัมมอนเกิดได้ทุกที่ค่ะที่มันเป็นบล็อกที่เกิดได้อยู่ดีเขาก็สามารถที่จะซัมมอนสปอนเกิดมาเนาะอ่ะยิงมาให้เขายิงให้หมดก่อนค่ะทุกดอกโอเคยิงหมดแล้วเราก็เข้าไปฟันเพราะว่าหน้าไม้จะต้องใช้เวลาในการชาร์จหน้าไม้ดาเมจมันไม่ได้แรงเท่าขวาน ขวานดาเมจแรงกว่าค่ะนี่เรียบร้อยติดฆ่าหัวอีกแล้วใช่ไหมนั่นไงติดค่าหัวอีกแล้วค่ะจากที่เราได้ถามไปในอีพิโซดก่อนๆค่ะว่าต้องมีทั้งเตียงแล้วก็มีทั้งวิลเลจเจอร์ใช่มะเจ้าโจรนี่ค่ะที่เป็นกองทัพโจรถึงจะสปอนเกิดมาได้ทีนี้ก็มีคุณผู้ชมค่ะบอกว่าแค่มีเตียงอย่างเดียวหรือว่าแค่มีแค่วิลเลจเจอร์อย่างเดียวค่ะมันไม่เพียงพอดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีทั้งคู่ค่ะอย่างเช่นในหมู่บ้านเนี้ยนี่ค่ะมีเตียงอยู่นะก็คืออยู่ในสักหลังนี้แหละค่ะแต่เพียงแค่ว่าไม่มีชาวบ้านอยู่กองโจรเขาก็ไม่ปลุกมานั่นเองดังนั้นถ้าเราติดค่าหัวแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นแบทโอเมนนี้ค่ะก็ต้องไปในหมู่บ้านที่มีทั้งวิลเลจเจอร์แล้วก็มีทั้งเตียงนั่นเองคุณง่ายๆต้องมีทั้งสองอย่างแค่มีเตียงหรือว่าแค่มีวิลเลจเจอร์ก็จะไม่ซัมมอนมาเนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะเราก็ติดค่าหัวอีกแล้ว โอ้เป็นเรื่องปกติมากๆคือแบบรั้วบ้านใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบดูแลรับผิดชอบให้มันปลอดภัยเนาะเพิ่งฆ่าฝูงนู้นเสร็จฝูงนี้ก็มีคือแบบ Minecraft Hardcore จะให้อยู่แบบสบายๆสักวันหนึ่งไม่ได้เลยหรือนี่ค่ะมาฮึบหลบโอ้โหวันนายจะง้างเสร็จนายตายแล้วแหละนี่เรียบร้อยการ FK ฟาร์มตกปลาค่ะสามารถที่จะซัมมอนฝูงโจรออกมาได้หลายฝูงมากโอเคน่าจะปลอดภัยเนาะทีนี้ค่ะในวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยเราจะมาพัฒนาค่ะพื้นที่ในบริเวณนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราจะทำแปลงปลูกไม้ที่แบบปลอดภัยที่แบบว่าเวลาที่เรามาตัดเนี่ยเราจะไม่ต้องกังวลว่าจะโดนครีปเปอร์มันระเบิดใส่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือปกติอ่ะใน Minecraft เอาชีวิตรอดแบบธรรมดาใช่ไหมครีปเปอร์ค่ะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์นี่ค่ะ1บึ้มของครีปเปอร์เนี่ยสามารถที่จะปิดซีรีส์ได้เลย ดังนั้นการตัดไม้ใช่ไหมที่เราจะต้องก้มๆเงยๆค่ะแบบนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเราจำเป็นที่จะต้องมีฟาร์มต้นไม้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองใช่แล้วค่ะบริเวณที่เราสามารถมาแบบหลับตาตัดต้นไม้ได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลหน้าไม่ต้องกังวลหลังไม่ต้องคอยฟังเสียงอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการไม้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าใน Minecraft นี่ค่ะไม้ถือว่าเป็นแบบวัตถุดิบพื้นฐานเป็นวัสดุสิไม่ใช่วัตถุดิบเป็นวัสดุพื้นฐานค่ะในการคราฟสิ่งต่างๆนั่นเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเนาะตรงนี้ก่อนแล้วกันในบ้านเราค่ะรอบขอบชิดอะไรอย่างเงี้ยแบบรอบขอบชิดเนาะก็ยังไม่แบบมีท็อตดังนั้นก็อาจจะมืดนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเอาท็อตมาปักนี่แหละค่ะจะเอาท็อตมาปักใช่ไหมก็ต้องมีชาโคหรือไม่ก็ต้องมีโคในการคราฟเป็น1ท็อตนั่นเองโอเคทีนี้เราก็ตัดอย่างนี้ค่ะเคลียร์แบบใบไม้เพราะว่าเขียวๆแบบนี้ของใบไม้ใช่ไหมกับเขียวๆของครีปเปอร์เนี้ยแบบหน้าตาเหมือนกันมากๆ ดังนั้นก็จะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงค่ะมืดแล้ว
นั่นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวนะรอไอ้เคฟาร์มตกปลานานแฟนทอมจะมาไหมฮึบนอนก่อนแล้วกันกันแฟนทอมไว้ก่อนค่ะอันที่จริงนะยอมรับว่าแฟนทอมนี่ค่ะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากใน Minecraft คือแบบน่ากลัวถึงขั้นแบบระดับต้นๆเลยที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาที่แฟนทอมโจมตีใช่ไหมคะเขาเป็นแบบมอนสเตอร์จากท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราติดมินิสตันไงแล้วก็ติดแบบมินิน็อกแบ็คเนาะกระเด็นไปข้างหลังเนี่ยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากเลยนะคือเราจะโจมตีกลับคืนอะไรอย่างนี้ค่ะดาบของเราเนี่ยก็ยังแบบชาร์จไม่เต็มอ่ะก็โดนเด้งออกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนั่นอ่ะเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆเลยชาร์จดาบยังพอเต็มใช่ไหมก็โดนเขาตบอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นอ่ะมันคือแคนเซิลระยะการชาร์จดาบแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะฆ่าเจ้าแฟนทอมได้แบบง่ายได้เนาะการฆ่าแฟนทอมก็จะยากขึ้นมานิดนึงค่ะเคยสังเกตเหมือนกันค่ะในแง่หนึ่งเนาะว่าพวกม้าหรือว่าลาหรือว่าล่อนี่ค่ะที่แบบเลือดเยอะๆเนี่ยมักจะจับยากกว่าสัตว์ที่เลือดน้อยอันนี้เป็นแบบเหมือนข้อสังเกตค่ะนั่นที่จริงมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันหรอกเนาะแต่ว่าก็สังเกตนะว่าเวลาที่เรานี่ค่ะจับสัตว์ที่มันเป็นแบบเจ้าตัวไหนเลือดเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะจับยากกว่าตัวที่เลือดน้อยอันนั้นคือเซนแต่เพียงแค่ว่าความจริงไม่เป็นเช่นนั้นค่ะอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกเฉยนี่ไม่ใช่ Minecraft Mod นี่เป็น Minecraft Azeroth ก็หมายความว่าเราจะไม่มีแบบเส้นขีดดูว่าตรงไหนมอนสามารถเกิดได้ตรงไหนมอนไม่สามารถเกิดได้อะไรอย่างนี้ค่ะที่มันจะเป็นเส้นขีดที่พื้นเนาะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องปูโดยยึดหลักการที่ว่าสว่างไว้ก่อน คือแบบต้องมองให้แบบสว่างไว้ก่อนค่ะดังนั้นก็ปูพรมให้แบบทั่วๆไปเลยไม่ได้กินเราหรอกเมื่อกี้เกือบตกแล้ว ก็นี่ไงเน้นสว่างไว้ก่อนอย่างน้อยเราก็มั่นใจใช่ไหมว่าสว่างมอนไม่เกิดเราก็จะปลอดภัยในรั้วบ้านของเรานั่นเองทีนี้เวลาที่เราจะทำอะไรเราก็จะสบายใจค่ะอู้หูเน่เน่เน่อย่าพึ่งคนกำลังปูท็อตอยู่อุ๊บโหอีกหนึ่งตัวตรงนี้ดีนะที่แค่สองตัวสบายสบายมาคือ Minecraft Hardcore ค่ะมันจะถูกเซตความยากแบบอัตโนมัติล็อกไว้ที่เนี่ยความยากระดับ Hard ใช่ไหมดังนั้นค่ะเวลาที่เจ้าพวกมอนสเตอร์โจมตีอะไรอย่างเงี้ยดาเมจก็จะมหาศาลกว่าปกตินั่นเองคือถ้าเป็นแบบ normal ก็ดาเมจก็ระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็น hard เมื่อไหร่อ่ะดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบอีกหนึ่งระดับเลยดังนั้นเวลาที่เราโดนมอนสเตอร์ต่างๆโจมตีเนาะก็จำเป็นค่ะที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าใน Minecraft Hardcore เรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวตายเมื่อไหร่ก็จบทันทีตรงนี้มีมอนสเตอร์เกิดได้เราเห็นแล้วนั่นหมายความว่ามันยังไม่สว่างเพียงพอค่ะก็อย่างนี้ค่ะปูท็อตไปเรื่อยๆให้บริเวณในรั้วบ้านของเราค่ะสว่างให้มากที่สุดตรงข้างๆนี้ค่ะแน่นอนว่าจะปักเป็นท็อตก็ได้แต่เราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนั่นก็คือเราจะใช้เป็นโคมไฟพอกแทนค่ะเว้นว่างสัก2ช่องก็ปิดอย่างนี้ค่ะสามารถยาวเท่าไหร่ก็ได้แค่นี้เวลาที่มาตัดไม้ก็จะปลอดภัยแล้วให้ยาวสักขนาดนี้แล้วกันขนาดนี้ค่ะก็ยาวสักขนาดประมาณนี้แล้วกันเนาะแค่นี้เราก็จะมีไม้ใช้เรื่อยอยู่แล้วแหละปิดให้เรียบร้อยค่ะนั่นไงเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาโคมไฟฟักทองค่ะมาวางตกแต่งเลยเพื่อเพิ่มความสว่างวางโคมไฟฟักทองเรียบร้อยค่ะก็มั่นใจในเรื่องความสว่างแล้วเนาะแน่นอนว่าไม้ใน Minecraft ค่ะไม่ได้มีเพียงแค่สปรูซยังมีดาร์กโอ๊กยังมีโอ๊กยังมีไม้เบิร์ดเนาะยังมีจังเกิลอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องทำแปลงหลายๆแปลงค่ะเผื่อที่ว่าเวลาที่เรามีแซปลิงเนาะของไม้ชิ้นอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เอามาลงในแปลงปลูกต้นไม้ของเรานั่นเองเฮ้ยข้ามกำแพงได้ด้วยหรือนายไม่น่าจะใช่มั้งคือแบบรั้วของเราค่ะปลอดภัยจากคริปเปอร์แต่เจ้าพวกโจรเนี่ยที่มาตลอดเวลาเนี่ยหูไม่น่าจะข้ามกำแพงได้ค่ะแต่เพียงเพราะเขาอาจจะสปอนเกิดมาด้านบนเนาะก็เลยเป็นอย่างนั้นนั่นเองโอเค
มาโจรที่ถือขวานค่ะเป็นตัวที่ดาเมจแรงที่สุดละโอเคอีกหนึ่งตัวไม่น่าจะข้ามกำแพงได้หรอกนะเราก็รู้อยู่ค่ะว่าหลักการเกิดของเจ้าพวกโจรเนี่ยก็คือการแบบสปอนเกิดรอบๆตัวผู้เล่นซึ่งอยู่ดีๆเขาอยากจะเกิดมาตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะก็ได้อย่างเช่นตรงนี้ค่ะเป็นพื้นแบบธรรมดาเนี่ยโจรคำนวณได้โอเคว่าระยะนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากผู้เล่นนะเขาก็ที่จะสามารถสปอนเกิดมาได้นั่นเองดังนั้นค่ะมีรั้วไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกโอเครู้แล้วว่ามีรั้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าเราจะวางเป็นแบบพื้นทั้งหมดค่ะเป็นสแลบหรือว่าวางพื้นทั้งหมดเนี่ยด้วยแบบแท็บดอร์หรือว่าเป็นแบบบล็อกที่มอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้หรือว่าปูด้วยกระจกทั้งหมดอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละโจทย์อาจจะไม่มาแต่ว่าก็ไม่จำเป็นค่ะที่ต้องไปลงทุนขนาดนั้นแต่เราก็รู้ค่ะรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเขาสามารถที่จะสปอนเกิดมาแบบนั้นได้เราสร้างรั้วนี่ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอนเนาะในบริเวณบ้านของเราก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วมากี่ฝูงนี่ค่ะเราก็จะฆ่าให้หมดนั่นเองไม่ได้แคร์อย่างน้อยก็ได้เลเวลแล้วนะคิดในแง่ดีเข้าไว้ค่ะอีกปีนิดหนึ่งใช่ไหมในการฆ่าโจรแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าพิเลเจอร์ที่ถือขวานนี้ค่ะเขาชื่อว่าจอนนี่ใช่ไหมจอนนี่เป็นตัวที่สามารถที่จะเอามาเป็นคอมโบทำฟาร์มได้อย่างเช่นฟาร์มสัตว์ต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีพฤติกรรมในการที่ชอบฆ่าสัตว์เนาะก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นคอมโบฟาร์มสัตว์ฟาร์มไก่อะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันไหนๆค่ะเราก็เหลือทรัพยากรจำนวนหนึ่งเนาะที่เราได้เผาไว้ค่ะก็มีเจ้าสมุทรสโตนแล้วก็มีเจ้าสโตนบิ๊กวอลที่เราคราฟไว้แล้วก็มีคอบสโตนอีกจำนวนหนึ่งค่ะตรงนี้ก็เป็นเนินด้วยใช่ไหมดังนั้นค่ะเรามาทำประภาคารของเราดีกว่าเราจะได้แบบสามารถขึ้นเช็คได้ค่ะว่าแถวนี้มีอะไรเกิดมามีอะไรเดินมาหรือเปล่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหอคอยประภาคารเนาะเอาไว้ส่องดูพื้นที่ในบริเวณรอบบ้านของเราค่ะก็เป็นเนินด้วยใช่ไหมก็มาสร้างตรงนี้เลยค่ะจะได้แบบถือว่าเป็นของตกแต่งของโซนบ้านของเราแล้วกันเนาะมุมของป้อมปราการค่ะเราจะวางเป็นสมุทรสโตนส่วนในบริเวณขอบๆเนี่ยเราจะวางเป็นแค่สโตนธรรมดาเพราะคำนวณดูแล้วว่าสมุทรสโตนเพียงอย่างเดียวค่ะน่าจะวางไม่เพียงพอแล้วเราก็ต้องการให้แบบเท็กเจอร์มันตัดกันด้วยใช่ไหมดังนั้นก็วางเป็นสมุทรสโตนค่ะสลับกับคอบสโตนแล้วกันปูพื้นป้อมปราการด้วยแอนดิไซส์สแลบจะได้ตัดกับสมุทรสโตนเนาะแล้วก็คอบสโตนนั่นเองข้ออ้าง ข้ออ้างใช่ว่าอันที่จริงค่ะก็คือไม่รู้จะใช้เป็นอะไรดีก็เปลี่ยนเป็นแอนดิไซด์ด้วยแล้วกันขอบด้านนอกเพื่อความเข้ากันเราก็วางเป็นสปูสแลบเช่นเดียวกันค่ะเราสังเกตมาแล้วค่ะว่าป้อมปราการเนี่ยถ้าสร้างจากไม้อ่ะมันจะค่อนข้างที่จะสวยแต่ทีนี้เนื่องจากดวงของเรากับฟ้าผ่าค่ะเป็นอะไรที่ไปด้วยกันอย่างมากแล้วก็เจอบ่อยมากค่ะกับฟ้าผ่าจะสร้างด้วยไม้ทั้งหมดก็เดี๋ยวจะไฟไหม้เนาะใช้เป็นไม้เพื่อการตกแต่งเพิ่มสีสันก็เพียงพอแล้ว1 2 3 4 5 6ใช่แล้วนี่1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6โอเคถูกแล้วค่ะ หนึ่งวันนับเลขพลาดคือแบบถ้ามันถูกต้องเสมอกันค่ะทุกมุมทั้ง4ทิศเนี่ยเหนือใต้ออกตกอ่ะจะต้องแบบประสานกันพอดีมัน7คือแบบถ้าเข้าคู่กันได้แบบพอดีเป๊ะนั่นแหละก็แปลว่าเราวางแบบถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่เข้าคู่กันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องมานั่งตรวจเช็คดูว่าตรงไหนเราวางผิดไปหรือเปล่านะเอาเหล็กค่ะมาย่อยแล้วก็คราฟรวมกับท็อตค่ะเราจะได้เป็นโคมไฟจะได้เอาโคมไฟมาตกแต่งบนหลังคานี้เนาะวางรั้วเลยค่ะชิดซ้ายชิดซ้ายโอเควางรั้วชิดซ้ายว่าถ้าวางตรงนี้ค่ะมันจะเป็นทางด้านขวานั่นเองเราวางแบบชิดซ้ายแล้วก็วางโคมไฟลงไปตรงบริเวณลานกว้างของเราค่ะตรงนี้ใช่ไหมเอาไว้ตรวจสอบดูว่าพื้นที่ตรงไหนมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีโจรมาบุกหมู่บ้านของเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
นี่จัดเลยก็วางปิดให้เรียบร้อยกันไว้ค่ะเราจะได้แบบไม่เผลอเดินตกนั่นเองทีนี้เราก็ตรวจเช็คนี่เป็นสแลบด้านล่างเรียบร้อยค่ะเราก็สามารถที่จะยืนมองตรงนี้ได้เนาะแต่ทีนี้ค่ะถ้าจะมายืนมองแบบนี้มันก็ยืนยากนิดหนึ่งใช่ไหมโอเคถ้าเช่นนั้นวางเป็นสแลบอีกชั้นหนึ่งค่ะด้านในนี้ให้มันมีความต่างระดับเวลายืนเนี่ยเราจะได้แบบไม่เผลอตกนั่นเองเรียบร้อยโอเคตรงนี้เป็นสแลบด้านบนใช่ไหมมอนเตอร์สามารถเกิดได้ค่ะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะไม่อยากจะปักท็อตนั่นไม่ใช่ปัญหานี่เปลี่ยนมาเป็นแผ่นเหยียบแล้วเราก็วางแผ่นเหยียบแทนค่ะแค่เนี้ยมอนเตอร์ก็จะไม่สามารถเกิดได้และง่ายๆเลยไม่พอครับต่ออีก9อันก็ไม่น่าจะพอค่ะดังนั้นจัดไปครับเยอะๆไว้ก่อนเผื่อเกินใช่ไหมเหลือดีกว่าขาดเรามั่นใจในคำพูดนี้มากๆค่ะยังไงก็เหลือดีกว่าขาดอยู่ละเวลาที่เป็นเจ้าภาพเตรียมงานนู่นนั่นนี่ใช่ไหมงานบวชงานแต่งหรือว่างานอะไรนี้ค่ะเผื่อเหลือดีกว่า ดีกว่าขาดเนาะโอเคเรียบร้อยด้านบนของป้อมปราการของเราหรือว่าป้อมปราการหรือว่าหอสังเกตการค่ะไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรก็ถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้เมื่อเราขึ้นไปต่อตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะพบกับห้องใต้หลังคาแล้วด้านบนนี้ค่ะก็จะเป็นหลังคาของเรานั่นเองโอเคใช้ได้มีประมาณ3ชั้นเนาะชั้นที่1ตรงนี้ค่ะเป็นชั้นสูงสุดตรงนี้เป็นชั้นตรงกลางแล้วชั้นนั้นก็จะเป็นชั้นล่างสุดนั่นเองนายมาอีกแล้วหรือชีวิตเราจะไม่แบบอยู่สุขสบายสักวันเลยเหรอจะมีวันไหนบ้างที่เราไม่ต้องมาโอ้โหเรื่องนี้ค่ะเรามั่นใจแน่ๆว่าเขาน่ะไม่น่าจะเดินเข้าไปในแบบข้อสัตว์ของเราได้เขาจะต้องสปอนเกิดมาในบริเวณนี้แน่นอนค่ะสวัสดีนายนั่นแหละได้เอมเมอรัลด้วยดีมากๆเฮ้เฮ้ไหนๆก็มาอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมโอเคแปะเรียบร้อยหมายเลขหนึ่งเราจะจับเขานั่นเองไม่ใช่อะไรเลยคือตั้งใจจะจับนั่นเองค่ะเอาเนมแท็กไปแปะเรียบร้อยเนาะทีนี้ก็ได้เวลาแล้วตรงไหนดีให้แบบมายืนน่ารักน่ารักตรงนี้แล้วกันค่ะสองสามก็วางสแลบโอเคใช้ได้ทีนี้เราก็ต้องเปิดประตูแล้วก็หนีด้วยความรวดเร็วนั่นแหละโหมองไม่เห็นเราไม่ฉลาดเลยอ่ะทำไมเขาเดินถือขวานไปทางนู้นเฮ้ยนายนั่นเลยค่ะมาแล้วนั่นแหละต้องล่อใช่ไหมโหมีการกระตุกกระตุกนิดนึงฮึบมาทางนี้ไม่ทางนี้ออกมานั่นแหละฉลาดโอ้โหไม่มาเข้าทางนี้สิตัวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องให้เขาตกบ่อนั่นแหละทำไมเขาฉลาดจังเลยอ่ะเดินมาเข้ากับดักได้แบบสวยงามนี่ไงได้มาแล้วค่ะ1ตัวน่ารักถ้าเราไปยืนที่นี่เราจะโดนสะกิดไหมน่าจะโดนไหมมองไม่เห็นเราค่ะเราก็เลยไม่โดนนั่นเองน่ารักได้ก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะได้มาแล้ว1ตัวน่ารักใสๆเลยดันมาเกิดติดนี่เองใช่ไหมแล้วแบบอยู่โดดๆอย่างนี้ค่ะ
ก็จับเอามาเลี้ยงแล้วกันไหนๆก็เลี้ยงสัตว์เยอะแล้วใช่ไหมงานนี้ค่ะขอเลี้ยงโจรบ้างน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็สร้างป้อมปราการหอสังเกตการหรือว่าประภาคารก็แล้วแต่ค่ะสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ